จริงๆเนี่ยวันนี้เพื่อเราจะปลดล็อกประเทศเราเนี่ยเราจะเดินแบบเดิมไม่ได้เราใช้บุญเก่ามาเยอะตอนนี้บุญเก่าเราค่อนข้างจะน้อยลงเราควรจะต้องมียุทธศาสตร์ประเทศที่ชัดเจนนะครับแล้วเราควรจะต้องเดินเชิงรุกมากขึ้นนะครับการประสานงานระหว่างทางภาครัฐนะครับกับภาคเอกชนจะต้องดีกว่านี้แล้วก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องการทำธุรกิจในประเทศเรานะครับโดยการปลดล็อกเรื่องกฎหมายต่างๆที่ล้าสมัยสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วด้วยนะครับแล้วก็ต้องทำหน้าที่เป็นเซลล์อย่างเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีฮะออกไปเป็นเซลล์เพื่อที่จะไปดึงดูดแล้วไปฟังความคิดเห็นของนักลงทุนต่างๆว่าจะทำยังไงเพื่อให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความน่าลงทุนมากขึ้นในเวลาเดียวกันเนี่ยก็คงจะต้องกลับมากระตุ้นภาคการบริโภคของประเทศเราให้มากขึ้นนะครับสร้างเงื่อนไขในการลงทุนที่มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะฮะคือสิ่งพวกนี้ที่ผมพูดเนี่ยจะต้องทำพร้อมๆกันแล้วก็ต้องทำโดยการที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นครับต้องบอกว่าตอนนี้นะคะธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันโตขึ้นจริงๆมันโตตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วแต่ว่าช่วงนี้ตั้งแต่ปี2024ขึ้นไปมันอาจจะไม่ได้โตแบบ exponential หรือว่าก้าวกระโดดมากมายแต่มันคือการโตอย่างต่อเนื่องนั่นคือเหตุผลที่ถึงเวลาที่ผู้ประกอบการไทยค่ะไม่ได้ต้องคิดแค่การโตในประเทศไทยอย่างเดียวด้านอีคอมเมิร์ซนะคะเพราะว่าเราต้อง diversify ในการขายในแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มด้าน e-marketplace รวมไปถึงขายในแพลตฟอร์มของตัวเองด้วยแต่ถึงเวลาที่ต้องดู cross border e-commerce คือขายยังไงให้คนทั่วโลกนะคะสนใจสินค้าเรามากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยอันล็อกประสิทธิภาพของตัวเองในด้านของอีคอมเมิร์ซค่ะยิ่งไปกว่านั้นคือสิ่งที่สำคัญมากๆที่อยากให้ทุกคนมองถึงก็คือเรื่องของไลฟ์คอมเมิร์ซเพราะเรื่องนี้ค่ะในระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยประชากรจีนเนี่ยกว่า 10% ของทั้งประชากรที่ไลฟ์คอมเมิร์ซกันแล้วตีได้ว่า150ล้านคนเลยทีเดียวในขณะที่ประเทศไทยค่ะมีคนไลฟ์ถึง 1,000 แล้วหรือยังดังนั้นค่ะตอนนี้ค่ะมันถึงจุดที่ทุกคนจะต้องพยายามที่จะทำให้คนสนใจในสินค้าของตัวเองในรูปแบบใหม่ๆนะคะเพราะคำว่าอันล็อกมันคือหาวิธีใหม่ที่จะทำให้คนสนใจสินค้าเราลูกค้าเก่ากลับมาหาเราหรือลูกค้าใหม่กลับมาหาเราได้มากยิ่งขึ้นไลฟ์คอมเมิร์ซคือคำตอบในมุมของอีคอมเมิร์ซค่ะครับต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วระบบโลจิสติกเนี่ยมีผลนะครับกับความมั่นคงของประเทศเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่สำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าไปซีไทยเองเราเป็นผู้นำด้านโลจิสติกนะครับแล้วเป็นคนวางระบบโลจิสติกให้กับประเทศนะครับในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าในการที่จะอันล็อกประเทศไทยเพื่อให้มีระบบขนส่งที่ดีนะครับเพื่อที่จะผลักดันการเติบโตของเซกเตอร์อีกหลายเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้านะครับการที่จะทำอย่างไรให้มีการขนส่งนะครับที่สะดวกสบายสามารถตอบโจทย์ผู้ค้าคนขายนะครับสามารถที่จะทำให้สินค้าต่างๆกระจายออกไปถึงมือผู้บริโภคไปถึงแหล่งการผลิตต่างๆนะครับไปถึงกับโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัยรวดเร็วและก็สะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะเติบโตไปข้างหน้าแล้วก็สร้างศักยภาพในการแข่งขันในภูมิภาคได้นะครับอย่าลืมว่าจริงๆแล้วระบบโลจิสติกในการเชื่อมโยงไปในประเทศต่างๆจะทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศการที่แต่ละประเทศสามารถที่จะมีการค้าขายสินค้าพื้นเมืองนะครับการผลักดันโอท็อปให้เติบโตขึ้นการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับที่เป็นความต้องการของแต่ละประเทศก็จะทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดโลกมีสินค้าพื้นเมืองสินค้าที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการกับตลาดโลกสามารถที่จะนำสินค้าต่างๆเหล่านี้ให้ไปถึงมือผู้บริโภคได้ครับในไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะทรงตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านต่ำกว่า5ล้านเนี่ยค่อนข้างจะลดลงด้วยยอดสั่งสร้างนะครับแต่ว่ายังมีแรงซื้อจากบ้านที่มากกว่า5ล้านเข้ามาถัวทำให้ยอดจะค่อนข้างทรงตัวอยู่นะครับปัญหาที่ทำให้เกิดการลดลงของบ้านต่ำกว่า5ล้านก็เนื่องจากหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงนะครับผู้บริโภคก็ตัดสินใจในการสั่งจ้างเนี่ยน้อยลงนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าสมาคมธุรกิจของบ้านเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือตัวเองไปแล้วนะครับด้วยการจัดงานรับสร้างบ้านในเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับแต่ยอดของการสั่งสร้างบ้านก็ลดลงไปประมาณ 20% เมื่อเทียบจากปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากยืมวอนให้รัฐบาลนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับตามมาตรการที่ทาง7สมาคมได้ขอไปนะครับก็ฝากวิงวอนด้วยครับขอบคุณครับอย่างแรกก็เลยต้องบอกว่าเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก็เห็นความตั้งใจของท่านนายกนะเรื่องดอกเบี้ยแต่ก็เป็นความพยายามที่ท่านจะแก้ปัญหาดอกเบี้ยเป็นประการสำคัญอย่างที่2คือเรื่องตลาดของ SME
ตอนนี้โควิดมันคลี่คลายแล้วเราอยากเห็นตลาดที่มันเปิดกว้างออกไปนะครับสินค้าไทยไปอยู่ทั่วโลกนะครับซึ่งนายกท่านก็มีความพยายามอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการค้าชายแดนนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเลยเพราะตอนนี้เราก็สามารถเดินทางไปไหนต่อไหนได้แล้วเนี่ยการค้าชายแดนจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคส่วนของที่อยู่ในชายแดนครับวันนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยเข้ามา disrupt นะคะไม่ใช่ว่าใครเร็วเราได้แต่ต้องบอกว่าวันนี้ธุรกิจเนี่ยมองเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดหรือเปล่าเพราะวันนี้ต้องบอกว่าคอน sumer เปลี่ยนไปละทำยังไงเราจะมีเซอร์วิสหรือ product ที่ customize ให้กับลูกค้าได้มากที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นพี่เจ๊มองว่าถ้าวันนี้ธุรกิจไทยเนี่ยยังไม่ได้ปรับตัวยังทำแบบเดิมๆไม่ได้นำเอาธุรกิจมาใช้การฝ่าวิกฤตวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราแพ้ภัยตัวเองเพราะจะมีธุรกิจที่ไปข้างหน้าเร็วกว่ารู้จักนำเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็รู้จักลูกค้าของเราดีกว่าเราแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่พี่เจี๊ยบอยากจะฝากธุรกิจนะคะว่าวันนี้เลือกนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ข้อสำคัญวันนี้ลูกค้าคือหัวใจสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามี product อย่างเดียวแล้วเซิร์ฟลูกค้าเหมือนกันทั้งหมดเราจะต้องมี customized product นะคะแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการของเขาให้ได้ดีที่สุดค่ะ